ันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลเจ้าโจสวัสดีเด็กชาวเกมทุกคนนะครับมีกับผมปานนท์จากช่องพี่เจ TPE อีกแล้วเย้คุณชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาหนึ่งกิจกรรมคุณชมนั่นก็คือกิจกรรมในการซูม MP5 คุณชมครับตัวแรร์เลยคุณชมครับคือเป็นตัวที่ X กับ Free Fire คุณชมก็คือเนี่ยว่าเป็นตัวที่ Street Fighter นะครับได้ X กับ Free Fire คุณชมครับวันนี้เราก็จะมาซูมให้ดูคุณชมว่ามันออกง่ายไหมอะไรยังไงคุณชมกิจกรรมก็เข้าไปที่นาราคาอย่างแต่ผู้ชมว่าโอ้ยเตี๋ยวเซียนนะไม่ใช่เตี๋ยวเซียนผู้ชมครับจำผิดผู้ชมเลยชุนลีนะผู้ชมก็เอ็มไฟตัวนี้อาวุธแห่งตำนานผู้ชมครับดาเมจ2ระยะ1ลดความแรงในการรีโหลดผู้ชมครับกิจกรรมเริ่มแต่วันที่7จนถึงวันที่13นะครับผู้ชมกดเข้าไปเลยโอ้ของเกลือบานแล้วผู้ชมมีของใหม่แค่นี้กับเอ็มไฟนอกนั้นก็โคตรจะเกลือคือแบบไม่มีอะไรเป็นตู้หมุนก็เอาดีการันตีคุณชมครับเปิดหาไอเทมโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบธรรมดากับแบบพิเศษแบบพิเศษจะการันตี9ครั้งแบบธรรมดาจะการันตี9ครั้งรับรางวัลใหญ่แบบพิเศษจะการันตี3ครั้งรับรางวัลใหญ่หากพบปัญหาติดต่อกันนะพี่ฟายรางวัลใหญ่มี3ชิ้นคือ1 2 3ชมถ้าสุ่มแบบ9แบบเนี้ยแบบพิเศษชมครับ3ครั้งก็คือจะได้1ได้2ได้3ชมครับจะออกแค่นี้แต่สุ่มธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8 9จะมีโอกาสออกรางวัลธรรมดาแล้วก็มีโอกาสออกรางวัลพิเศษในทุกครั้งของการสุ่มผมมั่นใจว่าราคามันต้องขึ้นผมไม่เชื่อหรอกว่าสุ่ม9ทีใครละ9เพชรเชื่อมั้ยว่าสุ่มละขึ้นราคามันต้องขึ้นไปเรื่อยแน่นอนชมครับกิจกรรมแบบนี้คือมันจะล็อกให้หมดตู้คุณชมแต่ว่าเราก็จะมาลองสุ่มกันว่ามันจะแบบว่าเอ้ยออกง่ายมั้ยคุณชม9เพชรคุณชมครับผมไม่สุ่มแบบพิเศษแล้วผมเชื่อว่ากิจกรรมยังไงมันก็ต้องแบบว่าออกไปในนี้คุณชมครับเห็นมั้ยราคาขึ้นอีกด้วยอันนั้นก็เหมือนกันคุณชมครับเมื่อสุ่ม199เพชรปุ๊บราคาครั้งต่อไปมันจะขึ้นอีกมันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบว่าถึงยอดที่เขากำหนดคุณชมว่า3หมดเนี่ยเอาจริงมีค่าเกือบเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ว่าสายเติมจริงอะสุ่มแบบพิเศษอะจะคุ้มกว่าคุณชมเพราะว่ายังไงก็คือไม่ต้องเหมาวัตถุถ้าเกิดมีของพวกนี้มาแล้วแต่ก็เป็นสายฟรีอย่างผมเป็นสายแบบไม่ได้เติมเยอะผมมันก็สุ่มอย่างนี้ไปก็เพื่อใครโชคดีก็จะมีโอกาสที่จะได้รับของดีคุณชมครับแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีก็เป็นแบบนี้คุณชมก็ไม่มีโอกาสได้คุณชมแต่ก็อย่างที่บอกคุณชมครับเหมาหมดตู้คุณชมครับคือถ้าเกิดเป็นสายไม่ดวงไม่ดีจริงๆก็เหมาหมดตู้คุณชมสิ่งที่น่าสนใจอย่างเงี้ย MP5 อ่ะเป็นของแรร์คุณชมครับแต่ว่าผมสนใจไอ้วอร์มากกว่าคุณชมถามว่าทำไมพี่ถึงสนใจวอร์มากกว่า MP5 ครับเพราะว่า MP5 สแต็กมันคือง่ายๆว่าปืนอ่ะต่อให้มันเป็นของแรร์ไงคุณชมเป็ดน้อยน่ารักตอนมันของแรร์ยังไงก็แล้วแต่คุณชมว่ามันมีไว้อวดเดียวมันมีไว้ขิงมันไม่มีไว้ใช้พี่ก็เลยไม่ค่อยสันทัดกับอาวุธที่เป็นของแรงชมครับคือแบบว่าถ้าเป็นของที่โชว์ได้อะพี่ก็ค่อนข้างชอบชมแต่เป็นของที่แบบโชว์ไม่ได้อะพี่ก็เลยไม่ค่อยอะไรอย่างเอเคเนี่ยหลักๆอะแรเลยเกือบจะแรงชมคือเนี้ยเมื่อก่อนตัวนี้ดีมากอัตรายิง2เมื่อก่อนพี่ก็ใช้นะแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ดีสุดเราพูดถึงของแรดีกว่าชมครับยังเดี๋ยวน้องจะบอกเอ้ยพี่ครับจริงเปล่าแรอะไรอย่างนี้พี่จะพูดอะไรอย่างนี้คือแบบนี่ชมถามไปแล้วอะถามหนึ่งชมนี่ของแรเมื่อก่อนมาแรกๆท่านชมมันจะมีแบบว่าคือเอฟเฟกต์อะตู้มออกมาเป็นลูกซองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วท่านชมเอฟเฟกต์หายของแรเราไม่มีเอฟเฟกต์แล้วแล้วก็มันคือถามลูกทรงพี่รู้สึกไงกับลูกทรงบ้างพี่บอกเลยมันเท่พี่หมดไป 2,000 กับ 3,000 เพชรเพื่อจะเอาเพราะดาเมจ2แล้วก็จอกเลาะ1แรงมากลูกทรงตัวนี้เป็นลูกทรงที่แรงมากเมื่อก่อนพี่มีตัวนี้แล้วพี่เอาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้แรงกว่าแต่มันลดความเร็วในการรีโหลดคุณชมครับเมื่อลดความเร็วในการรีโหลดแล้วคือบอกเลยว่ารีโหลดช้ามากแต่ดาเมจหนักมากคุณชมครับเกาะทรงเกาะ4นี่คือมีสิทธิ์ยิงได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เล่นลูกซองบ่อยๆอ่ะคือเราใช้ลูกซองอัตรายิงมาแล้วอ่ะอัตรายิง2อัตรายิง1อ่ะน้องจะรู้เลยว่าถ้าเกิดใช้ลูกซองธรรมดามันจะรู้สึกแบบมันรู้สึกว่ามันช้ามันช้ามากคือแบบรู้สึกถึงความช้าแบบเหมือนมันยิงช้ามากแบบมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะทุกวันนี้พี่ก็เลยใช้ตัวนี้อยู่คุณชมถามว่าตัวนี้มันเปลี่ยนกระสุนช้านะครับพี่ใช่ครับเปลี่ยนกระสุนช้าทั้งตัวนี้เลยความแรงตัวนี้แรงกว่าแต่ความไวในการยิงตัวนี้ไวกว่ามากครับคุณชมดาเมจ1แล้วก็ตายิง2ก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่าคุณชมคือแบบว่าถ้ายืนดักหรือว่ายืนใส่แล้วอะตัวนี้3นัดเอาศัตรูลงได้2นัดก็มีสิทธิ์เอาลงครับคุณชมถ้าก่อ2หรือว่าก่อ3นั้นมีสิทธิ์เอาลงได้อยู่ส
ซึ่งมันเปลี่ยนกระสุนช้าจริงแต่มันลั่นกระสุนเร็วมากถ้ายืนวัดกันตัวนี้เร็วกว่าชมครับยิงเร็วกว่ามากคือเอาศัตรูลงเร็วกว่าพี่ก็เลยชอบตัวนี้นะครับผู้ชมหลักๆนะส่วนไซตามะตัวนี้อย่าพูดถึงเลยกระสุนกระจายมากผู้ชมก็เลยว่ารู้สึกว่าเฮ้ยใช้ตอนนั้นก็โอเคผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะบอกผู้ชมครับในวันนี้เลยรีวิวกิจกรรมมีเท่านี้ผู้ชมครับแต่ว่านี่ไม่แสดงล็อบบี้เฉยส่วนระเบิดพี่ไม่ใช้ตัวนี้เพราะว่าคือพี่ไปดูคลิปของพี่โก้โซไซเบอร์มาผู้ชมครับเห็นเขาว่าระเบิดตัวนี้มันบั๊กคือเวลาปามันจะเล็กลงจะเล็กมากผู้ชมแล้วเอฟเฟกต์ไม่ค่อยมีพี่เลยใช้ตัวนี้อยู่นะไอวอลตัวนี้แหละอย่างไอวอลเนี่ยพี่กล้าพูดเลยถ้าเป็นของแร่มันน่าสนที่ว่าจะเอาไว้ถามว่าทำไมครับพี่เพราะไอวอลถ้าเป็นของแร่เราได้ใช้ผู้ชมเราได้อวดคือจริงไอวอลเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นของแร่มันน่ามีไว้ที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้อ่ะคือเราได้อวดแล้วผู้ชมเรามีของที่แรงจริงที่ว่าตอนนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้ใช้อ่ะมันได้อวดเลยไอวอลเนี่ยถึงได้บอกว่าไอวอลเนี่ยคือสิ่งที่บอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นของแร่มันเป็นของที่ใช้บ่อยจริงๆบ่อยมากคือตั้งบ่อยมากไอวอลไม่มีใครหรอกที่ว่าเล่นแล้วไม่ตั้งไอวอลทุกคนตั้งหมดแต่ปืนอ่ะถ้าเกิดเป็นของแร่แล้วเกิดมันใช้ได้ไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่ไม่ใช้แต่ถามว่าสไนตัวนี้ดีไหมของแร่ในอันนี้ที่เป็นปืนท่านผู้ชมมาพี่ให้สไนตัวนั้นดีแต่งบพี่ยังไม่มีพี่ลองงบอีกแป๊บนึงพี่เอาแน่ๆผู้ชมครับแล้วก็สกินระเบิดก็อันนี้ก็ของแรนะแต่พี่ไม่ใช้เพราะว่ามันเนี่ยแสงมันกระจายไปหน่อยแต่คนที่แบบก็ชอบความแบบโดดเด่นอ่ะก็ใช้ได้ผู้ชมก็ชอบความโดดเด่นก็ใช้เวลาที่ถือที่มือก็เท่ดีผู้ชมครับสไนด์นะคือสไนด์ตัวที่พี่ให้เลยสำหรับสายสไนด์นะดีที่สุดเพราะว่าสแต็กเขาคือดาเมจ2ความเร็วในการรีโหลด1ลดแมกกาซีนยิงแรงแล้วก็รีโหลดเร็วเพราะฉะนั้นคือให้เลยสไนตัวนี้คือสไนตัวนี้ดีสุดผู้ชมครับก็นั่นแหละสำหรับกิจกรรมนี้ของแรนจริงเลยที่ว่าใช้จริงๆอ่ะปืนอ่ะคือที่ว่าสไนดีสุดส่วนตัว MP5 นี่พี่ว่ามันยังดีไม่เท่าผู้ชมมันยังดีไม่เท่าคือแบบดาเมจ2มันก็โอเคผู้ชมแต่ว่ามันยังดีไม่เท่าของแนวพวกอัตรายิงพี่ว่า MP5 อัตรายิงดีสุดแล้วถ้าเกิดเจ้าดาเมจจริงตัวแมงพูดนี่ก็ดาเมจ2ผู้ชมครับพี่ก็เลยให้ตัวนี้แต่ที่พี่ใช้อยู่คือตัวนี้ผู้ชมอัตรายิง2แม่นยํา1คือมันแม่นยําขึ้นแล้วก็ยิงเร็วขึ้นแล้วก็ลดแมกกาซีนที่เฉยเพราะฉะนั้น MP5 ตอนนี้คือสแตทที่ดีสุดสําหรับพี่นะสําหรับพี่ความคิดส่วนตัวอัตรายิงคือตัวนี้ดีสุดส่วน MP0 จริงๆอัตรายิงตัวนี้ก็ดีผู้ชมอัตรายิง2ลดความเร็วในการรีโหลดอ่ะการยิงเร็วแปลว่ามีที่มีใช้มากแต่ว่าที่พี่ใช้ตัวนี้เพราะว่าอัตรายิงมันช้ากว่า1ก็จริงแต่ว่ามันได้ดาเมจ2พี่ก็เลยใช้ตัวนี้ผู้ชมเพราะว่ามันได้ดาเมจมาด้วยมันก็เลยว่าเหมือนก็ว่าสำหรับพี่นะสำหรับพี่มองว่ามันแรงกว่านิดนึงเพราะว่ามันยิงช้ากว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับก็เลยใช้ตัวนี้อยู่นะจ๊ะตามนั้นแหละผู้ชมครับก็กิจกรรมก็มีเท่านี้ผู้ชมมารีวิวประมาณนี้ผู้ชมก็คือแบบว่าเป็นกิจกรรมที่ถ้าเป็นสายเติมกด199ไปเลยผู้ชมถ้าน้องเป็นสายเติมนะน้องจะได้ครบเลยของแรกใจจริงเลยเนี่ยพี่อยากได้แค่อย่างเดียวอยากได้วอไอ้วอลก็อย่างที่พี่อยากได้แต่คือพี่ไม่แน่ใจมันแรงไหมแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่ของที่มากับเนี่ยกับเตี๋ยวเซียนผู้ชมไอ้วอลเหมือนมันจะเป็นของที่ว่าเป็นของที่ทำในตาหากผู้ชมคือเพราะมันไม่ใช่ตัวละครในสตรีทไฟเตอร์อ่ะมันเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าไอ้วอลน่าจะไม่แรงหรอกแต่อาจจะแรงแค่ปืนผู้ชมก็เลยว่าเดี๋ยวรอกิจกรรมหน้าค่อยเอาไอ้วอลแล้วกันนะก็ตามนั้นผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสายเติมกดอันนี้สายฟรีกดอันนี้แล้วกันมีโอกาสได้ชมท้าถามว่าสายฟรีดาวเพชรมาจากไหนครับพี่ก็ส่วนใหญ่สายฟรีก็เก็บตามแมปเก็บอะไรนี้ไปทั่วชมแล้วก็การแข่งวันนี้สองทุ่มอย่าลืมมาดูด้วยชมครับนี่ทีมผมเลยเสียดายบัตรอัพเลเวลบัตรอัพของรางวัลเหรอตอนแรกผมจะใช้บัตรอัพของรางวัลอัพของรางวัลชมครับให้เป็นฝั่งนี้ชมแต่พอดีว่าแชมเปี้ยนตัวอย่างรางวัลชนะ3เกมถ้าชนะ3เกมจะได้พวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือที่พี่ไม่ได้อัพเพราะว่าตึงมากช่วงครับแรงค์44คือเล่นตึงมากบอกเลยว่าช่วงนี้เล่นยากอ้าวแล้วก็ปิดกิจกรรมไปแล้วโอเคช่วงครับก็ตามนั้นนะคืนนี้เจอไนตี้ก็ชุดนี้นะช่วงครับสำสบได้เข้ารูปสมรภูมิคือเป็นตำนานพี่ว่าเท่ดีเข้ารูปสมรภูมิคือเป็นตำนานแต่หลักที่พี่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือหัวกระต่ายกับรองเท้าแตะช่วงครับแล้วเจอกันนะคืนนี้2ทุ่มนะจ๊ะพี่ไม่ได้สตรีมนะเพราะว่าพี่จะลงแข่งนะครับเดี๋ยวพี่เล่นในโทรศัพท์คืนนี้อาจจะไกลนิดนึงก็งัดได้เลยจ้ะ